ัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเบียร์ฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆเห็นไหมเขาปลูกข้าวสาลีใหม่เขียวกระจีแล้วเพื่อนๆนะข้าวสาลีวันนี้ออกไปข้างนอกไปหาหมอฟันนะคะไปทำอะไรไม่รู้น่าจะขูดหินปูนหรือเปล่ายายก็ไม่รู้ดูดิฝนตกมานิดหน่อยเขียวเดี๋ยวยายจะถ่ายปลาให้ดูใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วไม่ได้ออกมาข้างนอกนานเลยเนี่ยแก้งหน้านี่โหสวยนี่นู่นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยายจะซูมให้ดูนู่นเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะนู่นอันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยด้านซ้ายมือกรีนเนี่ยวัสดุคาร์โลน่าเนี่ยที่เขียวๆเลยด้านซ้ายมือคาร์โลน่าเห็นนะเนี่ยเขียวๆเนี่ยนอนป่าที่ยายมาเก็บกระเทียมป่านะคะป่าด้านโน้นเนี่ยต่อไปมันก็จะเปลี่ยนสีตอนนี้มันกำลังเริ่มทำอะไรไม่ได้กินข้าวเที่ยงตายระหว่างวันนี้ยายตะงดกินอาหาร1ชั่วโมงเนาะงดกินงดดื่ม1ชั่วโมงเพื่อนขูดหินปูนน่าจะขูดหินปูนนั่นแหละ2คนหมดไปประมาณนะ 4,000 บาทแต่ว่าประกันจ่ายครึ่งนึงของอีกแล้วแวะซื้อของอีกแล้วเดี๋ยวไปทายให้ดูว่าได้อะไรมามั่งแวะซื้อของนิดๆหน่อยๆโอ้หนูเห็นไหมข้างหน้าน่ะโอ้ยไม่รู้จะมองเห็นเปล่านะเพื่อนๆดูดีเรื่องอารามสวยมากเลยใบไม้นะเห็นไหมสวยเนาะนี่เห็นไหมอ่ะสวยพี่หมื่นจอดรถให้ยายถ่ายยายเขาถ่ายดูได้หนึ่งโอ้ดูสิมันสวยไหมสวยเนาะมันยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะถ้ามันเปลี่ยนไปมันสวยกว่านี้อีกอันนี้มันเพิ่งจะเปลี่ยนข้างหน้านั้นเป็นหมู่บ้านยายนะคะเห็นไหมโบสถ์เนาะนอนนอนนะจอดถ่ายวิวไปดูนิดนึงปะสวยเดี๋ยวต่อไปก็จะสวยกว่านี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเพราะว่าจะเนาะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านนี้ตะโอ้ดูเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะไปรีวิวของช็อปให้ดูถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบว่าโอ้ยแบบบอกไม่ถูกมันกำลังพอดีเลยมันไม่หนาวมากเท่าไหร่นะใส่เสื้อตัวเดียวก็อยู่ได้เนาะ20องศาไปเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูหน่อยเดี๋ยวยายก็จะอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะกินข้าวได้มาดูกันเพื่อนได้อะไรมามั่งก็อันนี้แบบว่าก็คือไม่ได้ตั้งใจไปซื้อหรอกแต่ว่าก็มันห้างมันอยู่ใกล้ๆตรงร้านไอ้ทำฟันนะเนาะยายไปหาเนี่ยยาสระผมนวดผมนะครีมนวดผมอะไรนะยาสระผมครีมนวดผมหมดก็เลยแวะไปซื้ออันนี้แฟนยายได้มาทำแหนมลองทำแหนมกินดิเขาบอกว่าซื้อให้ยายแบบว่าหมูบดมันที่เขาไม่ได้ปรุงรสนะที่แฟนยายซื้อมามันนั้นมันปรุงรสแล้วเนาะอันนี้เขาเห็นเขาก็เลยแฟนยายเป็นคนซื้อ
เดี๋ยวยายจะเอาไปทำแหนมดีกว่าเนาะแฟนยายซื้ออันนี้ก็ทุกอย่างแฟนยายซื้อหมดเลยนะยายไปเอาแต่ยาสระผมอันนี้ก็เนยนะคะเนยไก่ไม่น่าเชื่อเนาะไก่มันหมดได้ยังไงอ่ะแฟนยายนะเขาเป็นคนไปรื้อตู้เย็นยายไม่ได้รื้อถ้ายายรื้อยายจำได้อยู่เนาะตอนที่ตู้เย็นมันเสียก็เลยถ่ายตัวโน้นไปใส่ตัวโน้นถ่ายตัวนั้นไปแต่ยายก็พยายามรื้อดูแล้วนะมันไม่เห็นมีนะไก่มันหมดได้ไงอ่ะตัวหนึ่ง4 กิโล 3 กิโล 8 4 กิโล 8 ตัวนะเพื่อนๆมันหมดได้ยังไงไก่ยายนั่นแหละมีแต่คนก็บอกว่าเห็นยายซื้อหมูเยอะๆบอกกินหมดไหมกินหมดไหมเออมันน่าเชื่อนะดูไก่8กิโลไอ้8ตัวมันก็โหเท่าไหร่ตัวหนึ่ง3กิโลเอาตีอย่างน้อยสะอย่างน้อยที่สุด3กิโลครึ่ง8ตัวนะคิดดูเออเส้นน้องมาซื้อมา2เป็นยายซื้อมา2 2แพ็คไส้กรอกไส้กรอกขนมปังอีกตามเคยขนมปังอีกตามเคยเอามาแช่ตู้ไว้เนาะเออแช่ตู้ไว้นมนมโดนัทอะไรนะเขาเรียกโดนัทน้องปันเนี้ยแฟนยายเป็นคนชื่อหมดเลยแตงกวาอันนี้ยายซื้ออันนี้ยายซื้อเองแตงกวากับอันนี้โอ้มะนาวอันนี้แฟนยายซื้อนะเนี่ยมะนาวสั่งเขาไปคนละที่กันแฟนซื้อได้นมมาขวดลองหนึ่งสบู่ลักติดใจสบู่ลักเนาะคือวันก่อนที่ให้แฟนยายซื้อน่ะแต่ให้เกดซื้อมาไปซื้อสบู่ได้สบู่มาแบบนี้ทีนี้พอเรามาใช้มันมาใช้แล้วไว้ในห้องน้ำมันก็หอมดีนะเพื่อนสบู่นะคือมันก็เวลาเราเปิดห้องน้ำไปมันก็หอมดีเนาะอยู่ในห้องน้ำแบบห้องน้ำแบบว่ามันไม่ได้มีลมระบายอะไรนะห้องน้ำมันนอกนั้นหน้าหนาวมันไม่เหมือนห้องน้ำมาเราแบบรูหมดทุกที่นะส่วนอันนี้แบบเวลาเราเปิดประตูไปหอมฟุ้งเลยนะเนี่ยก็ดีกว่าไอ้ที่สบู่เหลวสบู่อะไรนะยายตาก็ใช้อย่างนี้ก็ใช้ได้ใช้อย่างนี้แหละยายไม่เรื่องมากหรอกเนาะเออเนาะนี่ยาครีมนวดผมเนาะ2ยูโร69คูณไป1ยูโร36อันนี้2ยูโร69แล้วก็ได้เบียร์เออยายไม่ชวนนะเดี๋ยวมันจะปิดอะไรเขาผิดอะไรเขาเบียร์ก็ซื้อแฟนยายไม่กินหรอกแต่ว่าซื้อมาไว้แบบถ้ามีแขกมีอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะเออนั่นแหละอันนี้แบบไม่ทันใจก็ได้มาเพียบอีกแล้วเนาะแต่ก็ยังว่าอะไรซื้อของที่มันจำเป็นต้องกินต้องใช้ทุกวันเนาะเพื่อนๆดูดินี่สบู่ก็ใช้สบู่ก้อนสบู่ลักนี่นะไม่ได้ใช้แบบสบู่ของดีมียี่ห้อกับเขาครีมก็ทำใช้เองเซรั่มกุหลาบนะคะเพื่อนๆเออนี่แหละยายตายชนบทใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะไปแค่นี้แหละบ๊ายบายคิดถึงกินข้าวก็กินยังไม่ได้อีกชั่วโมงนึงอยากเข้าสวนนะอยากเข้าสวนก็เย็นแล้วเนี่ยบ่ายสามโมงแล้ว